การฟังธรรมะด้านปฏิบัติให้กำหนดจิตของตัวอยู่เฉพาะหน้าอย่าไปตามสัญญาอารมณ์อันใหม่ไม่อย่างนั้นการฟังธรรมก็จะไม่เข้าใจจิตไม่สงบถ้าเราปล่อยอารมณ์สัญญาทุกอย่างกำหนดจิตอยู่เฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อะไรท่านอธิบายอะไรก็ไปสัมผัสกับใจที่เราก็ตั้งเอาไว้กำหนดเอาไว้ใจก็ค่อยลงได้รวมได้สุขสบายถ้าหากเรามุ่งไปสู่ผู้เทศว่าท่านจะเทศอะไรให้เราฟังมุ่งไปอย่างนั้นมุ่งไปอย่างนี้จิตก็เลยไม่อยู่เป็นที่เป็นฐานให้วอกแวกวุ่นวายหาความสุขความสบายไม่ได้นี่คือการฟังธรรมะด้านปฏิบัติที่จะได้ผลจากการสดับตับฟังของตนถ้าตั้งจิตไม่ถูกตั้งจิตไม่ดีมันก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรให้เรื่องการฟังธรรมะเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่พวกเราเป็นสาวกจะต้องสดับรับฟังเพราะสาวกไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าแสวงหาธรรมะจากตัวของพระองค์เองได้ตรัสรู้แต่สาวกถึงจะมีสติปัญญามีบารมีสมบูรณ์ขนาดไหนถ้าหากไม่มีใครไปแสดงให้สดับรับฟังแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้รับมรรคผลยกตัวอย่างสาวกทั้งสองสารีบุตรโมกขลาท่านก็มีสติปัญญาสามารถมากเหมือนกันบารมีของท่านก็สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ไม่ได้สดับรับฟังธรรมะจากใครปฏิบัติกายใจของตัวไปตามลัทธิของเดียรถีก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเจอธรรมะมรรคผลได้นี่ตัวอย่างพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรสนใจเพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ชั่วที่เสียขับไล่สิ่งที่ชั่วที่เสียให้ตกออกไปจากกายวาจาใจของตนธรรมเป็นเรื่องซักฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดสวยงามสงบเย็นกิเลสเป็นพิษเป็นภัยเป็นไฟสำหรับเผาจิตใจของคนและสัตว์เมื่อมีกิเลสมากเท่าไรใจก็รุ่มร้อนไม่มีความสุขนี่คือเรื่องของกิเลสเหมือนกับไฟราคะโทสะโมหะท่านว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาความ กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอยากได้อยากชมในสิ่งนั้นๆท่านเรียกว่าราคะถ้าจิตไปกำหนัดยินดี เพลิดเพลินมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้างนอกอยู่ใจไม่สงบสงัดให้ท่านถือว่าเป็นอุปสรรคในสมาธิอย่างนิวรณ์ทั้ง5ท่านก็ยกกามฉันทะคือความใคร่ในกามขึ้นเป็นเบื้องต้นมาเป็นเรื่องที่กดดันเป็นเรื่องที่ห้ามกั้นไม่ให้จิตใจเข้าถึงสมาธิราคะความกำหนัดยินดีจึงเป็นข้าศึกของความสงบความสุขความปกติของใจยิ่งคิดปรุงมากเท่าไรใจก็เดือดร้อนวุ่นวายระยะที่คิดปรุงก็มืดเมาในความคิดปรุงของตัวเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะดีจะวิเศษอยากได้เพลิดเพลินในอารมณ์สัญญาทั้งที่เป็นอดีตผ่านมาหรือปัจจุบันที่เราเห็นเราได้ฟังต่างๆนี่คือเรื่องของราคะทำให้จิตใจไม่ปกติดีงามเพราะเกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งนั้น
จิตใจเมื่อถูกราคะแผดเผามากเข้าเท่าไรใครคิดไปในเรื่องราคะเท่าไรใจก็เดือดร้อนไปเท่านั้นเมื่อมันขึ้นเต็มที่เต็มฐานของมันมันก็ไม่เลือกว่ารูปนั้นจะสวยสดงดงามหรือไม่หรือจะกิริยกิเลสขนาดไหนมันยินดีเต็มใจมันชอบพอด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับไฟถ้ามันลุกไหม้เต็มที่เต็มฐานคือมีกำลังกล้าแล้วไม่ว่าจะไม้นั้นมันจะเป็นหรือจะตายมันไหม้มันเผาไปได้ทั้งหมดใจของเราที่มีราคะตัณหาแรงกล้ากว่าทำนองเดียวกันไม่ได้คำนึงคำนวณถึงว่ารูปนั้นเรื่องนั้นดีชั่วผิดถูกอย่างไรสมควรหรือไม่มันไม่ได้คำนึงคำนวณทบทวนเลยมีแต่จะเอาถ่ายเดียวมีแต่ยินดีถ่ายเดียวนี่หมายถึงราคะกล้าในจิตในใจเมื่อคนที่มีราคะกล้าอย่างนั้นใจของคนนั้นไม่มีความสุขไม่มีความสบายวุ่นวายกังวลถึงจะอยู่คนเดียวเกิดจิตสายแต่ไปในราคะตัณหามันก็ไม่มีทางสงบระงับไม่มีทางสุขทางสบายให้จะไปอยู่ในที่วิเวกสงบสงัดกายใจขนาดไหนแต่อำนาจของราคะตัณหาที่แฝงอยู่ในใจมันแผดเผาแล้วมันก็ไม่มีความสุขแล้วก็อยู่ในที่สงบวิเวกไม่ได้เพราะตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินราคะมันชอบออกไปในรูปในเสียงต่างๆเป็นไฟเผาใจของคนจริงไหมมีการสังวรระวังรักษาโทสะความโกรธก็เป็นไฟเผาใจของคนอีกเหมือนกันแต่พวกเราท่านไม่ทราบรสชาติของความโกรธว่ามันให้โทษให้ทุกข์หรือทราบก็ไม่มีอุบายวิธีที่จะแก้ไขไม่มีสติปัญญาในใจถึงโกรธจนหน้าดำหน้าแดงน้ำตาไหลจนตัวสั่นก็ยังยินดีพอใจโกรธอยู่นั้นทั้งที่ตัวก็เป็นทุกข์แทบตายก็ยังยินดีโกรธให้คนนั้นโกรธให้คนนี้นี่โทษของมันตัวเองก็เป็นทุกข์คนอื่นที่มองเห็นหน้าตาของคนที่โกรธก็ไม่น่าดูเป็นยักษ์เป็นมารไปถึงคนนั้นจะสวยงามอยู่ถ้าโกรธมากๆเข้าดูหน้าตากิริยาทุกอย่างไม่น่าชมไม่น่าดูนี่คือความโกรธแผดเผาตัวของเขาคนที่โกรธอย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและคนอื่นที่มองเห็นก็ไม่ยินดีเต็มใจเวลาเราโกรธด่าว่าทุบตีเขาเราก็เป็นทุกข์ทั้งที่จิตมุ่งอยากจะให้คนนั้นคนนี้เขาดีจึงดูด่าว่ากล่าวโกรธเขาถ้าเขาไม่ทำตามแต่เราสอนเขาด้วยความโกรธในจิตในใจนั้นไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรให้เหมือนกันกับเราเอาน้ำร้อนๆไปรดผักแทนที่มันจะงอกงามขึ้นไม่เป็นอย่างนั้นมันไหม้มันตายไปหมดพอน้ำที่เราไปรดมันร้อนฉันใดจิตของคนที่โกรธไปแนะสอนคนอื่นบอกคนอื่นด้วยความโกรธจึงเป็นโทษเป็นทุกข์เขาไม่ยินดีรับคำสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนด้วยความโกรธอย่างนั้นครูอาจารย์ท่านสอนคนอื่นไม่ได้สอนด้วยความโกรธอย่างนั้นท่านจึงคำสอนของท่านจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้สดับรับฟังถึงท่านจะว่าแข็งดุดาแรงขนาดไหนใจของท่านมีเมตตาอยู่ภายในไม่เป็นภัยถ้าหากคนนั้นนำมาที่นี่พิจารณาทราบว่าการที่ท่านด่าท่านว่าหนักขนาดนี้ก็เพราะเราอยากถ้าไม่ท่านไม่ว่าขนาดนั้นก็ไม่ถึงใจของเราที่จะพิจารณาแก้ไขจริงนั้นที่เราทำเราพูดไปที่ชั่วที่เสีย
ให้หมดออกไปให้ตกออกไปได้ไม่เห็นโทษทุกข์เห็นโทษในการกระทำของตนในการพูดของตนท่านจึงพูดหนักด่าว่าให้ถึงใจพูดธรรมดามันไม่ถึงให้แต่ท่านพูดมุ่งเหตุผลมีเมตตาภายในพูดไปด้วยความจงใจแนะสอนไม่ใช่พูดไปเพื่อความให้คนนั้นสิบหายถ้าเราพิจารณาได้อย่างนั้นเราก็แก้ไขจิตใจของเราได้ไม่โกรธต่อท่านพูดหนักขนาดไหนก็เป็นเรื่องของท่านเมตตามากก็ต้องพูดหนักสั่งสอนหนักถ้าไม่เมตตาอะไรเลยท่านเมินเฉยเราทำผิดพูดผิดอะไรท่านก็ไม่แนะสอนให้เราจะเป็นอย่างไรถ้าเรามาพิจารณาเข้าใจเรื่องอย่างนั้นการพูดของท่านก็เกิดประโยชน์ขึ้นเพราะเราจะได้แก้ไขสิ่งที่ชั่วที่เสียที่เราทำไปพูดไปนั้นให้หายไปจากตัวของตัวความโกรธพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตัวเองและคนอื่นที่มันเกิดราคะเกิดโทสะอย่างนั้นก็เพราะความหลงของใจไม่ใช่ว่าความรู้ของใจมันหลงในสิ่งที่ไม่ควรหลงหลงในของจริงที่มันแฝงอยู่ว่าเป็นของดีของดีทั้งที่เป็นพิษเป็นภัยเช่นราคะความกำหนัดยินดียอมใจต่างๆทางศาสนาทางธรรมะที่ท่านนำมาปฏิบัติท่านจึงให้พิจารณาเพื่อละเพื่อถอนเรื่องของราคะความกำหนัดยินดีด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาของจริงที่เราไปกำหนัดยินดีในรูปในเสียงต่างๆรูปเสียงนั้นๆถ้าหากเรามีสติปัญญาแน่สอนใจของตัวเรายังไม่เห็นมันก็มีอยู่รูปอันนั้นเช่นเราไปพอใจรักใคร่ในคนคนใดคนหนึ่งทั้งคนคนนั้นเขาเกิดมานานแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราไปเห็นเขาว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เลยกำหนัดยินดีนี่เป็นเรื่องจิตใจไปเกี่ยวข้องถ้าหากเราไม่เห็นรูปนั้นมันก็มีอยู่ไม่ใช่มันเสื่อมมันเสียไปที่ไหนมันยังมีอยู่แต่ไหนแต่ไรแต่เราไปเห็นเขาทำไมเราไปพอใจเราไปเพลิดเพลินเราไปหลุ่มหลงเป็นเรื่องที่จะสอนตัวของตัวไม่ให้จิตใจไปเกี่ยวข้องในสิ่งนั้นหรือเมื่อสอนตัวของตัวอย่างนั้นเมื่อรูปนี้มีมาก่อนที่เราเห็นแต่เรามาเห็นเราทำไมไปติดข้องไปยินดีเต็มใจเราแก้ไขด้วยวิธีแนะสอนอย่างนั้นไม่อยู่เราก็พิจารณารูปอันนั้นอะไรกันที่เราถือว่ามันสวยสดงดงามมันน่าดูน่ะชมน่าจูบน่ากอดต่างๆแยกแยะออกดูในรูปนั้นด้วยอุบายปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงของมันเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นที่เราถือว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ผมที่อยู่ในศีรษะของเราตกหล่นออกไปใส่น้ำใส่อาหารจานข้าวเป็นของดีไหมเป็นผักเป็นปลาได้ไหมใครก็ไม่ชอบตกหล่นใส่ที่ไหนใครก็ไม่ยินดีเต็มใจแต่เหตุใดเราจึงไปชอบไปยินดีว่าผมมันมีสีสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่จะแก้ไขพิจารณาตาม ธรรมชาติของมันตามความจริงของมันขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันเราทานอาหารไปเห็นเล็บคนตกอยู่ในอาหารที่เรากำลังทานอยู่ไม่ว่าเป็นข้าวเป็นอาหารประเภทใดก็ตามเราจะเต็มใจยินดีไหมอาหารนั้นถึงจะมีรสชาติดีอยู่เราก็ต้องเททิ้ง
เพราะเกลียดถือว่าสิ่งนั้นไม่สมควรแต่เมื่อมันอยู่กับตัวของคนทำไมเราไปยินดีไปเพลิดเพลินไปถือว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมันตกมันหล่นออกไปจากตัวของเขาทำไมจึงไม่มีคุณค่าสาระอะไรให้ตัวของเราก็ทำนองเดียวกันผมขนและฟันมีเหมือนกันกับเขาไม่ใช่ว่ามีแต่เขาแล้วสิ่งเหล่านี้มันให้ทุกข์ให้โทษหรือมันให้ประโยชน์อะไรแก่เราเป็นภาระแก่เราขนาดไหนผมก็มีการดัดการแปลงการแต่งการสระการตัดมันลำบากยุ่งยากไม่ใช่เล่นไม่อย่างนั้นก็เหม็นสาบเหม็นโขงไม่น่าดูไม่น่ายินดีเล็บก็เหมือนกันปล่อยเอาไว้ไม่ตัดมันเป็นอย่างไรมันงอกออกมายาวขนาดไหนก็สกปรกไปขนาดนั้นไม่ใช่ว่าของดีของดีอะไรฟันที่อยู่ในปากก็ขัดถูอยู่ทุกเช้าทุกเย็นแต่ถึงกระนั้นก็ยังเหม็นออกมาให้เราได้กลิ่นนี่ความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีเต็มใจไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้พิจารณาแก้ไขยิ่งหนังก็เหมือนกันถ้ามันเป็นบาดเป็นแผลเพียงไม่กี่คืบกี่ศอกมันก็ไม่น่าดูจะไปทานอาหารด้วยคนเป็นบาดเป็นแผลใหญ่ๆโตๆขนาดฝ่ามือหรือ2นิ้ว3นิ้วถ้าเขาปล่อยแผลนั้นน้ำเหลืองเยิ้มออกมาหรือเลือดมันไหลอยู่เราก็ไม่อยากจะทานอาหารอะไรกับเขาเพราะเห็นว่าสกปรกน่าเกลียดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมันหุ่มห่อตัวอยู่ทำไมจึงไปหลงกันถ้าถลกออกไปหมดมันจะเป็นอย่างไรกันนี่เป็นการแก้ไขจิตใจที่คล้องติดว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เมื่อเอาหนังออกไปหนังคนทั้งตัวถ้าหนังหมูหนังปลาหรือหนังสัตว์อื่นๆยังไปขายได้ถ้าหนังคนเราไปขายที่ไหนขายไม่ได้ไปทิ้งใส่บ้านใส่ช่องใส่เข่าใส่ของของเขาถ้าเขาเห็นเขาก็จับกุมถือว่าเป็นของที่สกปรกถือว่าเป็นอัปมงคลแต่ทำไมเมื่อมันห่อหุ้มกายอยู่เราจึงไปหลุ่มไปหลงนี่ปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไขใจที่ของจิตคิดปรุงว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เกิดราคะตัณหาเราพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงของมันใจของเราจะละจะถอนในความคล้องติดคิดปรุงต่างๆด้วยความลุ่มหลงความรู้เท่าไม่ถึงการเห็นของสกปรกว่าเป็นของสวยของงามเห็นของเน่าของเหม็นว่าเป็นของหอมจิตใจของพวกเราท่านเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะบิดามารดาปู่ย่าตาทวดครูอาจารย์ชาวบ้านพระพวกเพื่อนฝูงทั่วไปเขาเคยพูดว่ารูปนั้นสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้น่ากำหนัดน่ายินดีน่าจูบน่ากอดเราไม่เคยได้พิจารณาตามธรรมชาติของมันจริงจังเพราะเราไม่เคยฟังธรรมะเราก็เลยติดข้องยินดีเต็มใจในคำพูดของเขาในสมมติของเขาเพราะเราไม่มีธรรมะในใจไม่ได้พิจารณาภายในตามเป็นจริงของมันพอไปประสบพบเข้าเราก็เกิดกำหนัดยินดี ชอบใจถ้าหากพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเป็นอย่างไรเขาทั่วไปเป็นอย่างนั้นไม่ว่าอดีตผ่านมาแล้วกี่แสนกี่ล้านปีรูปอันนี้มันก็มีแต่ของสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นเต็มไปด้วยของปฏิกูลปัจจุบันทุกวันนี้ก็เหมือนกันรูปที่เป
ป็นอยู่เป็นของสกปรกทั้งนั้นไม่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปพระรูปคฤหัสถ์มันเหมือนกันหมดเหตุใดมันจึงเป็นอย่างนั้นของที่เราขบฉันรับทานลงไปเป็นของเน่าของเหม็นของเสียทั้งนั้นไม่ใช่ของดิบของดีอะไรเป็นต้มเป็นแจงเป็นผัดเป็นทอดต่างๆถ้าเราทิ้งเอาไว้ของเหล่านั้นจะเน่าจะเหม็นจะเสียอยู่ไปคืนสองคืนมีกลิ่นแล้วนี่ร่างกายของเราที่เอาของเน่าของเหม็นมาบำรุงบำเรอมันก็เป็นก้อนของเน่าของเหม็นเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสวยงามอะไรเพราะเหตุนั้นในร่างกายของเราทั่วไปไหลออกมาทวารใดก็มีแต่ของสกปรกเน่าเหม็นไม่เป็นของดิบของดีของหอมหวนมีแต่ของเน่าเพียงแต่ลมออกมาเท่านั้นมันก็ยังมีกลิ่นแสดงว่ามันเน่าทั้งตัวมันเหม็นทั้งตัวไม่มีอะไรที่จะดีจะวิเศษให้ร่างกายทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นคนกำหนัดยินดีพอใจรักใคร่ต่างๆเราก็ไม่แปลกอะไรกับพวกแมลงวันพวกหนอนชอบของบูดของเน่าเราเป็นแบบนั้นหรือเราเป็นคนมีอาจมีธรรมเห็นของเน่าว่าเป็นของเน่าเห็นของดีว่าเป็นของดีถ้าหากเรายังไม่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตใจของเราก็ยังลุ่มหลงยังเพลิดเพลินยังติดข้องยังเป็นแมลงวันยังเป็นหนอนชอบของเน่าของเหม็นไปไต่ไปตอมไปกัดไปแทะของที่เน่าที่เหม็นมาเป็นของดีของดีพิจารณาสอนใจเพื่อแก้ไขราคะความกำหนัดยอมใจต่างๆให้ตกออกไปธรรมะของพระพุทธเจ้าซักฟอกจิตใจที่ลุ่มหลงให้หายจากลุ่มหลงไปได้ถ้าคนมีธรรมะในใจมีความสุขความสบายโลกอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราไปลุ่มหลงขนาดไหนก็เราเองจะเป็นทุกข์เป็นโทษเราไม่ลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันคนที่ไม่ลุ่มหลงไม่เกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่ควรบูชาควรกราบไหว้เพราะสัตว์ทั่วไปเขาลุ่มหลงยินดีเต็มใจแต่ท่านเหล่านั้นท่านไม่ยินดีเต็มใจท่านไม่หลงไหลเพลิดเพลินจิตใจของท่านสะอาดท่านมีความสุขเพราะความไม่ลุ่มหลงนี่การพิจารณาแยกแยะเรื่องของกายให้เข้าใจตามเป็นจริงของมันเมื่อเราเข้าใจตามเป็นจริงของมันแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็เหมือนกันถ้าหากเก็บเอาไว้เสียงทั่วไปที่เราได้ยินมาเจ้าหูแตกอยู่ไม่ได้แต่นี่มันดับไปพอเกิดขึ้นมันก็ดับแต่สัญญาที่ไปขาดหมายว่าเขาพูดเพราะอย่างนั้นพูดหวานอย่างนี้ก็เลยมายินดีเต็มใจคิดไปในเสียงนั้นๆทั้งที่มันดับไปนมนานขนาดไหนแต่เราก็ยังเต็มใจยินดีเพลิดเพลินไปตามเรื่องของมันนี่คือจิตของพวกเราท่านมันหลง มันไม่มีอาจมีธรรมให้ถ้ามันมีอาจมีธรรมอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปตามหน้าที่ของมันพยายามพิจารณาแก้ไขใจของตัวใจเท่านั้นแหละเป็นเรื่องสำคัญใจไม่ดีใจโลภใจโกรธใจหลงใจเต็มไปด้วยราคะตัณหาถึงรูปร่างกลางตัวจะสวยสดงดงามขนาดไหนถ้าใจไม่ดีใจชั่วแล้วมันก็ขาดคุณค่าเช่นคนเสียจริตร่างกายของเขาจะสวยสดงดงามขนาดไหนก็ไม่มีใครปรารถนานี่คือใจชั่วใจเสียใจชั่วใจเสียจึงไม่เป็นที่ปรารถนาร่างกายของเราตกแต่งเอาไม่ได้มันเกิดมาอย่างไรก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันรักษาได้ก็เพียงรับทานหรือเยียวยากันไปแต่ก็ไม่ไหวไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ไปตามเรื่องของมันคือตาย
เราจะไปหลงวุ่นวายเกี่ยวข้องทำไมสิ่งใดที่จะควรประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นอัตเป็นธรรมจะทำจิตทำใจของเราไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้ขุ่นมัวไม่ให้ขัดข้องไม่ให้วุ่นวายไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วจะต้องแก้ไขพอใจเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เมื่อแก้ไขใจไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆแล้วอยู่ในโลกมันเบามันสบายไม่วุ่นวายก่อกวนตัวเองสุขสนุกสนานจะนั่งจะยืนจะเดินก็เป็นสุขโตไม่มีทุกข์มีโทษในตัวของตัวคนที่ฝึกจิตอบรมใจของตัวดีถึงจะไม่มีความรู้ทางด้านโลกก็ตามไม่มีสมบัติของโลกที่เขานิยมชมชอบกันบ้านโตๆรถเรือต่างๆผ้าผ่อนถ่อนสบายสวยงามจะไม่มีกับเขาก็ตามแต่ท่านก็สุขท่านก็สบายเพราะใจของท่านบริสุทธิ์ใจของท่านสะอาดจะอยู่ในป่าในดงในร่มไม้ท่านก็สุขก็สบายไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายทางจิตทางใจใจดีแล้วเป็นของประเสริฐคนเราจึง มีคุณค่าอยู่ที่ใจคนที่ไม่มีจิตมีใจบริสุทธิ์ไม่มีจิตมีใจที่เคยฝึกอบรมทางธรรมะคนนั้นไม่มีคุณค่าสาระในตัวตัวเองก่อตำหนิตัวของตัวได้เพราะใจวุ่นวายใจขัดข้องบ้านอยู่บ้านอาศัยใหญ่โตที่นั่งที่นอนหนุ่มนวลขนาดไหนมันก็ทุกข์ร้อนอยู่อย่างนั้นเพราะใจมันไม่มีอัตมีธรรมไม่สุขไม่สบายให้ถ่ายใจมีอัตมีธรรมท่านไปอยู่ที่ไหนท่านอยู่อย่างไรท่านเป็นสุขถึงโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกายหนักแน่นขนาดไหนท่านก็เป็นสุขภายในใจเป็นสุขอย่างไรเราต้องฝึกต้องอบรมตัวของตัวให้รู้ให้เข้าใจกายอันนี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยเรื่องโรคต่างๆมันมาเกาะมาอาศัยกายเหมือนสัตว์ทั้งหลายมาเกิดในโลกอาศัยแผ่นดินจะไล่มันหนีไปที่ไหนมันหนีไปไม่ได้เพราะมันอาศัยแผ่นดินเป็นที่อยู่ที่อาศัยโรคภัยก็อาศัยกายเป็นที่เกิดไม่ว่าโรคหวัดโรคไอโรคอะไรต่างๆมันอาศัยกายเป็นที่อยู่ที่อาศัยของมันเราไล่มันไปขับมันไปโรคอันนี้หายไปโรคอันใหม่ก็เกิดขึ้นผลที่สุดมันก็จะต้องแตกสลายไปตามหน้าที่ของมันเรื่องของกายมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นอยู่ในกายไปวันใดก็เป็นทุกข์เป็นโทษไปวันนั้นเพราะเรื่องของกายเรื่องของขันธ์ท่านจึงว่าภาระหายเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระหนักหนักในการดูแลรักษาหากไม่มีขันก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติเอามรรคเอาผลทำทานศีลภาวนาไม่ได้ถ้ามีขันแต่ขันก็เป็นทุกข์เป็นโทษโดยโรคภัยเมื่อประพฤติปฏิบัติใจของตัวบริสุทธิ์ได้ธาตุขันท่านจึงไม่ยุ่งเกี่ยวโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างไรท่านก็ทราบว่าอันนี้เป็นโรคภัยเป็นเวทนารูปก็พิจารณาทั่วถึงเวทนาสุขทุกข์ต่างๆท่านก็พิจารณาทั่วถึงไม่ใช่จิตจิตที่บริสุทธิ์มารู้สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาความสุขความทุกข์ส่วนนี้ท่านจึงไม่หวั่นไหวท่านจึงมีความสุขใจตายก็ตายไปเถอะจะไปห่วงใยอะไรเราปรารถนาอะไรสิ่งเราปรารถนาเราต้องการเราประพฤติปฏิบัติมาเข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอยู่ไปกี่หมื่นกี่แสนปีอะไรจะดีขึ้นมันทราบสิ่งที่ควรละได้ละแล้วสิ่งที่ควรบำเพ็ญได้บำเพ็ญเต็มที่แล้วมีอะไร
ที่จะสงสัยในใจอยากจะมีอายุอยู่ยืนยงต่อไปมันไม่มีอยากจะตายไปมันก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องของมันปล่อยมันไปตามธรรมชาติเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่ผู้ที่ปฏิบัติใจมีอาจมีธรรมท่านเป็นอย่างนั้นไม่กังวลวุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกอยู่ในสมมุติแต่ไม่ติดสมมุติจิตบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนี่คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้หากเราทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าสอนกำหนดพินิจพิจารณา อวัยวะต่างๆชำระสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นสนิมของใจให้ตกให้หายออกไปใจจะใสใจจะสะอาดปราศจากทุกโทษต่างๆคนอื่นมองไม่เห็นก็ตามแต่เราก็เห็นเพราะเป็นในตัวของเราเขาจะตำหนิติชมอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของโลกจะดีวิเศษขนาดไหนเขาก็ตำหนินินทาได้ท่านจึงพูดเป็นภาษิตเอาไว้นัตถิโลเกอนันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจะประพฤติปฏิบัติดีวิเศษขนาดไหนคนที่ไม่ชอบใจเขาก็ตำหนิจะชั่วจะเสียขนาดไหนคนที่ชอบใจเขาก็สรรเสริญเรื่องของโลกเอาแน่นอนจริงจังไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแต่จิตของเรามันหวั่นไหวหรือไม่ถูกเขาสรรเสริญเยินยอเราลุ่มหลงเพลิดเพลินไปตามลมปากของเขาไหมถูกเขาตำหนินินทาเราเสียใจเหี่ยวแห้งเศร้าหมองไหมเราตรวจตาพิจารณาภายในเรื่องของเราถ้ารู้เท่าเรื่องสรรเสริญและเรื่องนินทามันมีมาแต่ไหนแต่ไรจิตใจของเราไม่ลุ่มหลงเสียอย่างนั่นก็สุขก็สบายนี่การประพฤติปฏิบัติที่จะทำตัวของตัวให้เป็นมงคลอันสูงสุดได้ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติใจของตัวให้รู้ทั่วในโลกกระทำทั้งแปดลาภยศสรรเสริญสุขนี่เป็นฝ่ายดีที่มนุษย์และสัตว์ทั่วไปยินดีปรารถนาเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่เป็นฝ่ายชั่วที่เราไม่ปรารถนา แต่สิ่งเหล่านี้มีมาแต่ไหนแต่ไรท่านจึงเรียกว่าโลกกฎธรรมคือธรรมประจำโลกเราไม่เกิดมันก็มีอยู่เราเกิดมาแล้วมันก็มีอยู่เราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่จะไม่ให้ถูกเขาสรรเสริญนั้นเป็นอันไม่มีจะไม่ให้ถูกสิ่งที่เขานินทานั้นเป็นอันไม่มีเพราะคนหรือสัตว์ทั่วโลกมันไม่เหมือนกันถ้าเขาชอบจะชั่วจะเสียขนาดไหนเขาก็สรรเสริญถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่ยินดีจะดีจะวิเศษขนาดไหนเขาก็นินทาแต่ใจของเรารักษาได้หรือไม่พ้นไปจากโลกกระทำหรือไม่เมื่อโลกกระทำไปถูกต้องไม่หวั่นไหวพุทธสโลกระทำเมหิจิตตังยัสสานกรรมปฏิอโสกังวิเลชังเขมังเอตมังคลมุตตมังมงคลที่พระพุทธเจ้าแนะสอนเทวดามนุษย์มงคลข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลสำคัญเป็นมงคลสุดท้ายที่ท่านกล่าวเอาไว้จิตใจของคนใดไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งแปดเป็นจิตใจที่เกษมเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ท่านถือว่าเป็นมงคลประเสริฐวิเศษแต่เราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ที่ไม่เป็นไปอย่างนั้นก็เพราะเราพิจารณาธรรมะยังไม่ถึงขีดขั้นของมันถ้าเราพิจารณาถึงขีดขั้นของมันเห็นสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงเห็นผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงของมันไม่ได้เกี่ยวกันคำสรรเสริญนินทามันมีอยู่ในโลกจิตใจที่ไปลุ่มหลงก็เพราะจิตใจยังไม่บริสุทธิ์จิตใจยังไม่รู้ทั่วในสิ่งเหล่านั้นถ้ามันรู้ทั่วมันเข้าใจถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งเหล่านั้น
โลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรที่มาผสมประสานกันต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงมันจึงไม่มีเรื่องอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายในจิตในใจถ้าเราประพฤติได้อย่างนั้นมันจะสุขจะสบายขนาดไหนจะมีอะไรอยากได้อีกเพราะความบริสุทธิ์นั้นมันพอดีพอเหมาะพองามเพิ่มเติมอีกไม่ได้จะเอาออกก็ไม่บกพร่องไม่เสียหายยังคงเส้นคงวาอยู่เสมอตั้งแต่วันรู้จนตลอดวันตายคือวันปรินิพพานจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีวันมีเวลาไม่มีเข้ามีออกเหมือน จิตใจธรรมดาความบริสุทธิ์จะเป็นบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีวันใดที่จะเข้าจะออกถ้ามันถึงความบริสุทธิ์จริงจังมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าจิตใจทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้วันนั้นเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอาการหมดกิริยาท่านจึงเรียกว่ากิริยาคือจิตที่บริสุทธิ์จิตที่เป็นวิมุตติไม่ผสมประสานกับเรื่องข้างนอกอีก นี่แหละอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติผู้ที่เห็นที่เป็นในจิตในใจจึงไม่หวั่นไหวจึงสุขจึงสบายทั้งเวลาตายทั้งเวลาอยู่ไม่มีอะไรที่จะทำจิตทำใจของท่านที่บริสุทธิ์ให้เสียหายไปได้เขาจะยิงทิ้งเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เข้าที่เขาฐานกลัวว่าจะไปตกนรกหมกไหมไปเกิดเป็นสัตว์ดิบฉันหรือไปเกิดเป็นอันใดอันหนึ่งจะมีภพมีชาติอีกท่านไม่มีความสงสัยตายเมื่อไรความดับทุกข์ดับกิเลสมันดับมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ตายแล้วพิจารณาทั่วถึงแล้วเข้าใจแล้วตายเมื่อไรความบริสุทธิ์นั้นมันจะเป็นอะไรไปอีกมันก็เป็นบริสุทธิ์อยู่นั้นจะเข้าจะออกไปที่ไหนกันอีกมันหมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาในจิตในใจตายเมื่อไรยินดีว่าเราตายอย่างนี้เขาจะดูหมิ่นนินทาว่าไม่สมกับศักดิ์ศรีผู้ประพฤติปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตบริสุทธิ์จะต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอไปจะตายในน้ำในบกตายเลยอำนาจอะไรก็ตามตายหูตายหาก็ตามใจของท่านก็บริสุทธิ์อยู่อย่างพระพาหิยะวัวผิดตายเวลาไปแสวงหาผ้ามาบรรพชาอุปสมบทท่านก็เป็นพระพาหิยะปรินิพพานไม่เห็นว่าท่านยังไม่ได้เข้าที่เดี๋ยววัวมาชนมาฝิดจิตตายอย่างนั้นท่านจะเสียทีเพราะยังไม่ได้เข้าที่ยังไม่ทำจิตทำใจให้รวมรวมไม่เป็นอย่างนั้นถ้าจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่สม่ำเสมอไปทุกการทุกสมัยทุกเวลาถ้าจิตไม่บริสุทธิ์มันจึงมีการมีสมัยบางวันบางเวลาก็ดีเย็นสบายคนมาเกี่ยวของวุ่นวายอะไร ใจก็สุขใจก็สงบบางวันบางเวลามันบ่ามันบอกิเลสตัณหาอารมณ์สัญญาต่างๆมันเกิดฝุ่งปรุงขึ้นในจิตในใจทั้งที่เขามาดีมันก็เดือดร้อนเขาพูดดีก็ไม่เต็มใจเห็นใครเห็นอะไรโกรธไม่พอใจไปทางนั้นนี่คือจิตใจที่ไม่ดีมันมีการขึ้นการลงอยู่อย่างนั้นคือยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางความบริสุทธิ์มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นเหมือนกันกับเราเดินทางที่ลุ่มมันก็มีที่ดอนมันก็มีที่สูงที่ต่ำมันก็มีคือยังไม่ถึงที่ในระยะเดินมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันบางวันบางเวลาสงบเย็นนั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขพิจารณาอะไรก็ผ่องใสบางวันบางเวลาเป็นอีกอย่างหนึ่งเสื่อมเสียไปทั้งที่ขอวัดปฏิบัติ
การกำหนดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเส้นคงวาไม่มีอะไรเสียหายแต่ใจมันก็วุ่นวายใจมันก็กังวลไม่สงบเย็นให้นี่มันเปลี่ยนไปผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นแต่ต้องเป็นในตัวถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้ตามเป็นจริงของมันว่ามันเกิดขึ้นจากสถานที่ใดอารมณ์สัญญาส่วนนี้มันถึงเป็นไปวันนั้นดีวันนี้ชั่วมันถึงเป็นไปอย่างนี้ถ้าไม่ทราบต้นตอของมันก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขให้สุขให้สบายได้คือไม่รู้ไม่เข้าใจในโลกธรรมตามเป็นจริงถ้ารู้ถ้าเข้าใจว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันก็ดับไปอารมณ์สัญญาสังขารอันนี้ไม่ใช่เรื่องของจิตคือแยกกันออกเรื่องของสังขารกับจิตเป็นคนละสิ่งละอย่างการปรุงการคิดที่เป็นไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของจิตท่านทราบท่านจึงไม่ติดไม่คล้องนี่เราไม่ทราบว่าอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรเป็นจิตมันเลยยุ่งเหยิงกันอยู่เข้าใจว่าความคิดความปรุงก็เป็นจิตไม่ทราบว่ามันเป็นสังขารความจำได้หมายรู้ต่างๆก็ว่าเป็นจิตความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวหรือความสุขความทุกข์ต่างๆก็ถือว่าเป็นจิตไม่ทราบว่าเป็นเรื่องของขันเพราะจิตของพวกเราท่านมันยังผสมผสานกันยังเจรไนไม่ออกถ้าเจรไนได้เส้นเพชรเส้นพลอยต่างๆมันผสมผสานกันอยู่กับหินกับกรวดต่างเขาไปเจรไนแล้วถึงจะทิ้งลงในหินในกรวดมันก็เป็นเพชรเป็นพลอยตามเรื่องของมันไม่ผสมผสานกันอีกนี่การชำระสาสางจิตใจด้วยตปะธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรต่างๆทุ่มเทลงไปพิจารณาลงไปตั้งใจกำหนดตั้งใจรักษาชำระจิตใจของตัวจนเจรไนออกเป็นคนละสิ่งละอย่างเรื่องธาตุขันธ์กับจิตก็เหมือนกันกับเพชรพลอยที่เขาเจรไนได้มันไม่ไปสมประเสกันอีกระยะที่เรายังผสมประเสกันอยู่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าขันธ์มีอยู่โดยการทุกคนจิตมันก็มีอยู่ในนี้มีอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้แต่เรายังไม่เคยเห็นจิตเราจึงหลงว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้พอยังไม่ถึงความบริสุทธิ์ไม่เคยเห็นความบริสุทธิ์ไม่เคยเห็นจิตเป็นวิมุตติเมื่อเห็นว่าจิตมันบริสุทธิ์จิตมันเป็นวิมุตติจริงจังเรื่องธาตุขันธ์มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีอยู่มาอย่างนั้นก็สอนสรรพสัตว์ไม่ได้สาวกทั่วไปก็เหมือนกันแต่ความบริสุทธิ์นั้นมันอยู่ในธาตุในขันธ์หรือไม่ก็เพราะเราเห็นเราเป็นในตัวของเราไม่มีทางสงสัยว่ามันจะเป็นไปอีกอย่างไรจิตที่เป็นวิมุตติจิตที่บริสุทธิ์มันจะเสียหายไปอีกตอนไหนจะเป็นไปอีกรูปใดจะอยากอะไรจะยินดีอะไรยินร้ายอะไรมันไม่มีท่านจึงว่าบริสุทธิ์ทุกการทุกเวลานั่งอยู่กับบริสุทธิ์นอนอยู่กับบริสุทธิ์เดินไปกับบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นไม่มีการไม่มีสมัยเป็นอากาลิโกคือไม่มีการอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันรู้วันเข้าใจจนตลอดวันนิพพานไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าจะทำอย่างไรอีกนี่คือถึงขั้นถึงขีดในการปฏิบัติจะเป็นไปได้อย่างนั้นก็เพราะอาศัยพวกเราท่านต่างหน้าต่างตากำหนดพินิจพิจารณาสังรวมรักษาจิตใจของตัวชั่วเสียต่างๆที่เคยมาเกี่ยวข้อง
เราหมั่นชำระสาสางออกไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่ชั่วที่เสียไม่ให้ใจไปติดไปคิดไปปรุงไม่ให้กายไปทำไม่ให้วาจาไปพูดพอของชั่วของเสียของเน่าของเหม็นนั้นถูกอะไรเข้ามันก็เน่าก็เหม็นก็เสียก็หายไม่ยอมยินดีไม่ยอมเกี่ยวข้องไฟเราไปแตะต้องเมื่อไรมันก็ไหม้ก็เผาเราจึงไม่ยินดีในเรื่องของไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินามันเป็นไฟท่านจึงให้ขับไล่ไม่ให้ไปแตะต้องให้หลีกเลี่ยงออกไปเมื่อใจของเรามีสติมีปัญญาเราอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเต็มไปด้วยสัตว์ผู้ที่คล้องจิตทั่วไปแต่เราไม่คล้องจิตไม่เกาะเกี่ยวไม่วุ่นวายมันจึงเย็นจึงสบายสะดวกคนที่ฝึกหัดปฏิบัติใจของตัวอย่างนั้นท่านถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเข้าใจอะไรท่านก็เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นจึงถึงสรณะ คือมีที่พึ่งพุทธะพุทธังสรณังคัจฉามิเราถึงพระพุทธเจ้าด้วยใจของเราพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรใจของเราบริสุทธิ์อย่างนั้นธัมมังสรณังคัจฉามิเราถึงพระธรรมด้วยใจของเราใจของเราทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าสาวกบริสุทธิ์อย่างไรท่านมีจิตมีใจทรงไว้ซึ่งธรรมอย่างไรเราก็ทรงไว้อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างกันสังฆังสรณังคัจฉามิถึงพระอริยสงฆ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ควรละได้ละไปสิ่งที่ควรบำเพ็ญเราได้บำเพ็ญเต็มที่จึงไม่มีอะไรสงสัยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในกายในใจของเราไม่ได้มีอยู่ที่อื่นพุทธะผู้รู้มันก็มีอยู่ที่นี้ธรรมะผู้ทรงไว้ซึ่งอาจทำทั่วไปก็มีอยู่ในนี้สังฆะผู้ที่จะปฏิบัติให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นก็คือกายวาจาใจของพวกเราท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงรวมลงอยู่ที่ตัวของตัวไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่คือถึงที่พึ่งอันเกษมถึงที่พึ่งอันบริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์จะไปสถานที่ใดมีความเย็นกายเย็นใจบริสุทธิ์ทุกวันทุกเวลาไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่คือการปฏิบัติกายใจของตัวมันกำหนดมันพิจารณามันต้องรวมรักษาเมื่อเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่าประมาทวันเวลาที่ผ่านไปอุตส่าห์พยายามบังคับบัญชาใจของตัวให้อยู่ในขอบเขตของอัตของธรรมอย่าเลินเล่อเผลอสติกำหนดพิจารณาธรรมทำจิตทำใจให้เยือกเย็นทำจิตทำใจให้ผ่องใสคนที่รักษาใจของตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นจะมีวันมีเวลาบริสุทธิ์ถึงวิมุตติได้ถ้าประมาทเมินเฉยว่าธรรมะเป็นหน้าที่ของพระของเนนธรรมะเป็นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่ธรรมะจะรักษาตอนไหนก็ได้เป็นของง่ายของสบายเราอยากจะทำอะไรอยากคิดอะไรก็ทำไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาระยะเราแก่เสียก่อนจึงจะมารักษาจิตปฏิบัติใจถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นโยนความดีไปไว้อย่างนั้นการเวลามันไม่คอยท่าเวลาวารีไม่เคยคอยใครความตายมาถึงเข้าเราจะมีอะไรล่ะใจของเราเดี๋ยวนี้มีที่พึ่งที่อาศัยหรือไม่หรือเกิดสงสัยว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็เพราะเราไม่เคยมองดูใจของเราใจของเราเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เป็นเทพบุตรเทพธิดา
เป็นมารเป็นพรหมหรือเป็นอะไรก็ตัวตาดูใจของตัวใจของตัวที่ชั่วที่เสียที่เน่าที่เหม็นที่เดือดที่ร้อนก็สัตว์นรกล่ะสิมันจึงร้อนจึงเผาใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีทานศีลภาวนามีแต่อยากได้โลภหลงก็เหมือนสัตว์เกิดมามันไม่เคยทำบุญสุนทานอะไรขอแต่ให้มันได้กินได้อยู่สุขสบายก็เป็นพอถ้าเราคิดไปเพียงแค่นี้ก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกับสัตว์แล้วตายไปแล้วก็เป็นสัตว์เพราะไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์ใจของมนุษย์ใจที่รู้จักดีชั่วผิดถูกมีทานมีศีลมีภาวนากำกับรักษาใจมนุษยธรรมที่ท่านกล่าวเอาไว้คนที่มีคุณธรรมของมนุษย์มีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตกรรมบททั้ง10ที่กล่าวเอาไว้นั่นแหละเป็นมนุษย์ตายเมื่อไรก็ไม่ผิดคือจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์โสเป็นมนุษย์ที่ดีไม่ว่าร่างกายจิตใจสง่าสวยงามไม่วิปริตเป็นคนดีคนดีมีสติปัญญาพอเรามีมนุษยธรรมประจำตัวถ้ามีเทวธรรมมีฮิริโอตตัปปะกลัวบาปเกรงบาปไม่ว่าที่รับที่แจ้งเราจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทำก็ดีสิ่งที่เป็นกรรมชั่วเป็นบาปเรากลัวเพราะเราเองจะได้รับทุกข์รับโทษที่เราทำไปกลัวอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ว่าอยู่สถานที่ใดถ้าเป็นบาปเป็นชั่วแล้วเรากลัวเราเกรงคนที่มีจิตใจเป็นอย่างนั้นมีธรรมขาวคือยินดีในทานศีลภาวนาไม่ยินดีในความชั่วความเสียต่างๆกลัวชั่วกลัวเสียต่างหน้าต่างตารักษาจิตมีสติปัญญาสอนใจคนนั้นตายไปก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาเพราะมีธรรมของเทวดามีเทวธรรมประจำตัวคนที่ฝึกจิตอบรมใจเป็นไปในทางสงบสุขมีสมาธิสมาบัติในจิตในใจไม่หลงไหลใฝ่ฝันเป็นในเรื่องของกามอารมณ์ต่างๆจิตมีสมาธิมีความหนักแน่นมีความรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆแต่ทราบดีว่าจิตระยะนี้มันนิ่งมันเฉยมันไม่ใช่มันหมดกิเลสแต่มันไม่ยินดีเต็มใจใคร่ไปในเรื่องของกามอารมณ์ต่างๆเมื่อระยะที่จิตที่เราฝึกเราปฏิบัติอย่างนั้นเราตายไปในขณะนั้นในเวลาที่จิตเราเป็นอย่างนั้นพรหมโลกเราก็มีหวังจะมีอะไรปิดบังถ้าเราละเรื่องต่างๆนานาได้เด็ดขาดไม่มีอะไรที่จะสงสัยในใจนิพพานมันอยู่ที่ไหนก็เข้าใจอีกจะไปตายที่ไหนก็เป็นนิพพานเพราะจิตมันดับกิเลสตัณหามันละมันถอนสิ่งที่หลงไหลใฝ่ฝันมันไม่มีอะไรที่จิตคล้องในจิตในใจอีกที่จะละจะบำเพ็ญอีกมันเข้าใจในตัวของมันธรรมะถ้าผู้ตรวจตาพิจารณาจิตใจแล้วไม่มีอะไรปิดบังเห็นเด่นชัดอยู่ในตัวของตัวทุกวันทุกเวลาทุกการทุกสมัยไม่มีอะไรที่จะสงสัยถ้าหากเราพิจารณาธรรมะเราฝึกธรรมะเราปฏิบัติในธรรมะธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านทุกคนไม่ควรมองข้ามควรนำมาประดับประดากายวาจาจิตของตัวคนที่มีธรรมะเป็นเครื่องประดับแล้วจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตามเป็นเด็กก็ตามเป็นหนุ่มสาวก็ตามเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ตามงามหน้าดูทั้งนั้นไม่เหมือนเครื่องประดับภายนอกเครื่องประดับภายนอกคนหนึ่งเอาไปใส่เป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเอาไปใส่อีกเป็นอย่างหนึ่งของเด็กของหนุ่มสาวคนแก่เอาไปใส่ไปประดับประดาเขาก็ดูถูกนินทาบ้ากามหรือคนนี้ทำไมแต่งตัวแบบนี้เฒ่าแก่จะตายแล้ว
หนุ่มสาวเอาของผู้เฒ่าผู้แก่มาประดับประดาเขาก็ว่าให้อีกเหมือนกันไม่น่าดูแต่ธรรมะนั้นประดับเข้ากับเด็กกว่าตามหนุ่มสาวกว่าตามกลางคนกว่าตามผู้เฒ่าผู้แก่กว่าตามฆราวาสกว่าตามภิกษุสามเณรกว่าตามงามด้วยกันทั้งนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรนำมาประดับกายวาจาใจของตัวคนที่มีธรรมะในตัวเป็นคนสวยคนงามคนสงบคนเย็นไม่ว่าแต่มนุษย์ด้วยกันที่จะสรรเสริญชมชอบเทวดาทั่วไปเขาก็ยินดีเลื่อมใสศรัทธาเพราะคนมีธรรมะจะไปสู่สถานที่ใดเย็นกายเย็นใจไม่เป็นภัยอันตรายฉะนั้นพวกเราท่านอยากมีความสุขความสบายก็พึงนำธรรมะมาประดับกายวาจาใจของตนเมื่อทุกคนแสวงหาธรรมะมาประดับตัวอย่างนั้นจิตใจที่เคยวุ่นวายกังวลเดือดร้อนต่างๆก็จะสงบเย็นไปความสุขความเจริญที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนก็จะผุดโผล่ขึ้นมาให้เราจะมีความสุขกายสุขใจทุกวี่ทุกวันนี่คือคนที่มีธรรมะประดับกายวาจาใจของตัวเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกเราท่านทุกคนจงสนใจนำธรรมะมาประดับตัวของตัวแล้วจะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้